สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดวันประวัติศาสตร์ชี้อนาคตประเทศไทยหลังจากเลื่อนมา5ครั้งในที่สุดก็มาถึงวันเลือกตั้ง24มีนาคมปีพ.ศ. 2562วันที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยเลือกตั้ง24มีนาคมปี2562หลังการเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มายาวนานถึง4ปี10เดือนเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้กฎกติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ออกแบบเนื้อหาหลักๆมุ่งสร้างความได้เปรียบรองรับพรรคการเมืองฝ่ายสืบทอดอำนาจที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ลักษณะคล้ายพรรคเสรีมานังคศิลาและพรรคสามัคคีธรรมในอดีตขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็สร้างอุปสรรคขวางน้ำต่างๆนานาให้พรรคการเมืองที่มีจุดยืนอุดมการต่อต้านการสืบทอดอำนาจหรือที่เรียกว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคฝ่ายสืบทอดอำนาจสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กลับมามีอำนาจในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคผ่านการเลือกตั้งที่ออกแบบกฎกติกาไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะสะท้อนชัดเจนจากการที่แกนนำพรรคบางคนถึงกับพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราย้อนกลับไปในเดือนกันยายนปี2561พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวกับสื่อมวลชนถึงสเปคนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังเลือกตั้งจะต้องมาจากพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งซึ่งในระหว่างนั้นหากดูจากกติกาการเลือกตั้งอาทิระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีพรรคใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในสภารวมถึงการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้การลงมติเห็นชอบตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องมาจากการพิจารณาร่วมกันของส.ส.500คนจากการเลือกตั้งของประชาชนและส.ว.250คนจากการคัดเลือกของคสช.ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือ376เสียงสะท้อนได้ว่าด้วยรัฐธรรมนูญที่ดีไซน์มาอย่างพิสดารบวกกับพลังดูดกระสุนเสบียงกรังกำลังคนภาครัฐและกองทัพทำให้พรรคสืบทอดอำนาจมีความฮึกเหิมมั่นใจเกินร้อยจะชนะเลือกตั้งได้ไม่ยากเย็นขณะที่สถานการณ์พรรคฝ่ายประชาธิปไตยต้องหาทางดิ้นรนเอาตัวรอดจากกับดักต่างๆที่ฝ่ายต้องการสืบทอดอำนาจขยันวางเอาไว้อย่างเป็นระบบพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเต็มโควต้า3คนได้แก่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์และนายชัยเกษมนิติสิริในช่วงโค้งสุดท้ายและพรรคเพื่อไทยโหมหนักในประเด็นเรียกร้องให้ประชาชนลงคะแนนเลือกพรรคเพื่อไทยอย่างถล่มทลายชนิดที่เมื่อนำไปรวมกับพรรคแนวร่วมประชาธิปไตยด้วยกันแล้วต้องให้ได้ส.ส.มากกว่า376เสียงหรือเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเพื่อปลดล็อก250สว.ออกจากการโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากพรรคสืบทอดอำนาจจุดยืนตรงนี้ไปในทิศทางเดียวกันกับของพรรคอนาคตใหม่ที่ได้เสนอชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวแต่ของพรรคอนาคตใหม่อาจล้ำกว่าด้วยนายธนาธรเสนอว่าหากพรรคสืบทอดอำนาจได้เสียงจากการเลือกตั้งไม่ถึง125เสียงพรรคการเมืองที่เหลือควรผนึกกำลังกันทั้งหมดทุกเสียงในการลงมติสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าแคนดิเดตนายกจะชื่ออะไรหรือมาจากพรรคใดก็ตามเพื่อแสดงถึงการเคารพฉันทามติประชาชนเสียงส่วนใหญ่และเป็นการปิดสวิตช์250สว.ตัดขาดออกจากวงจรการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ควรเป็นเรื่องของตัวแทนประชาชนแบบ 100% ไม่ควรมีตัวแทนคสช.เข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะอาจเป็นชนวนขัดแย้งในสังคมได้
สำหรับพรรคอนาคตใหม่นอกจากจุดยืนแข็งแกร่งในการต่อต้านการสืบทอดอำนาจทุกรูปแบบยังมีภาพลักษณ์โดนใจคนรุ่นใหม่ทำให้ถูกจัดอันดับให้เป็นพรรคใหม่ที่กระแสมาแรงมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นพรรคตัวแปรสำคัญที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของฝ่ายผู้มีอำนาจจึงไม่แปลกที่จะโดนฝ่ายตรงข้ามใช้วิชามารใส่ร้ายป้ายสีอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันก่อนเลือกตั้งแต่ก็ดูเหมือนจะหยุดความแรงไว้ไม่อยู่ต่อข้อเสนอของพรรคอนาคตใหม่ในการปิดสวิตช์250สว.ในเบื้องต้นมีแค่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่แสดงอาการตอบรับเห็นด้วยเนื่องจากเป็นจุดยืนไม่แตกต่างกันขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ยังติดโลโก้แทงกั๊กไว้เช่นเคยโดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังออกมาประกาศจุดยืนแม้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่กลับแบะท่าพร้อมจับมือกับพรรคพลังประชารัฐที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์ในกรณีพรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสำหรับพรรคอื่นๆเช่นพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนายังคงแสดงจุดยืนแทงกั๊กแบบเสมอต้นเสมอปลายจะรอพิกทีเดียวหลังเลือกตั้งหรือไม่ต้องรอดูส่วนพรรคภูมิใจไทยถึงจะมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปหลังๆเริ่มเอาใจออกห่างจากพรรคผู้มีอำนาจสังเกตได้จากการแสดงจุดยืนของหัวหน้าพรรคในระยะหลังแต่ถึงกระนั้นก็ยังวางใจไม่ได้อยู่ดีเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะภาพลักษณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยไม่ค่อยกลมกลืนกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมากเท่าใดนักการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีมุมมองที่น่าสนใจจากนักวิชาการอยู่หลายคนนายประจักษ์ก้องกีรติจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ old fashion หรือการเมืองเก่ากลับมาในสภาพภูมิทัศน์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วทั้งการใช้อิทธิพลระบบอุปถัมภ์ใช้เครือข่ายหัวคะแนนผู้มีอิทธิพลและคืนหมาหอนซึ่งอาจมีสาเหตุจาก2ทางคือคนวางยุทธศาสตร์เลือกตั้งไม่รู้ว่าภูมิทัศน์ทั้งหมดเปลี่ยนไปจึงใช้วิธีเก่าแล้วคิดว่าจะได้ผลหรือรู้แต่ฝืนทำเพราะไม่มีทางเลือกอื่นเพราะการสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีนโยบายและเอาชนะใจประชาชนได้ต้องใช้เวลานานการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมจะมีลักษณะเป็นการชักกะเยอะกันระหว่างการโหวตเพื่อความเปลี่ยนแปลงกับโหวตเพื่อรักษาสภาพเดิมแม้จะยังไม่ใช่การโหวตเพื่อเปลี่ยนระบอบการเมืองแต่ก็จะหลุดพ้นจากสภาวะไม่ปกติพื้นที่ของประชาชนเปิดกว้างมากขึ้นสื่อมวลชนมีเสรีภาพมากขึ้นมีรัฐบาลมีฝ่ายค้านมีสภาที่มีสีสันมากที่สุดอาจารย์ภาสุขพงไพจิตจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากหากฝากตรงข้ามกับคสช.ชนะถล่มทลายจะมีพรรคอุดมการณ์ชัดเจนเข้าไปมีบทบาทในรัฐสภาแต่หากเสียงไม่มากพอจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างน้อยส่งสัญญาณให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในภาคประชาชนไปไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดรองศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวังและความรู้สึกร่วมเมื่อผลเลือกตั้งออกมาหากเกิดสึนามิทางการเมืองก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่อย่างน้อยพลังคนรุ่นใหม่ส่งสัญญาณว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสังคมไทยจะดีขึ้นการเลือกตั้งครั้งนี้อาจไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ได้ระบอบประชาธิปไตยแต่จะเป็นหมุดหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ป้องกันไม่ให้ระบอบอำนาจนิยมเพาะเมล็ดพันธุ์อย่างรากไว้ได้รองศาสตราจารย์สิริพันธ์กล่าวในที่สุด
จากเหตุการณ์ต่างๆตลอด5ปีมาถึงวันที่24มีนาคมปี2562มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า51ล้านคนทั่วประเทศควรออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้ถล่มทลายรวมสร้างประวัติศาสตร์กำหนดอนาคตประเทศด้วยตัวเองให้ได้คำตอบเด็ดขาดที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถโต้แย้งหรือนำไปบิดเบือนใดๆได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ